เขาก็บอกว่าที่พี่กล่าวหาเมื่อวานนะคะประธานชี้แจงเมื่อเช้าในที่ประชุมแล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยอะค่ะพี่ก็คนได้ชี้แจงเพราะบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงว่าเขาไม่เป็นกลางอะค่ะผมไม่ได้บอกเขาไม่ได้เป็นกลางนะผมไม่ได้พูดเลยนะว่าเขาไม่เป็นกลางแต่มันขาดวิธีคิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่เป็นกลางนะแต่ผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานก็มาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลาง